วันนี้เมื่อพุทธศักราช2537สะพานมิตรภาพไทยลาวเปิดให้บริการเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างฝั่งไทยที่จังหวัดหนองคายและฝั่งลาวที่เวียงจันทน์ตัวสะพานทอดข้ามแม่น้ำโขงมีความยาว 1,170 เมตรประกอบด้วยเส้นทางเดินรถทางเดินเท้าและทางรถไฟด้วยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรวม30ล้านดอลลาร์สหรัฐ